ติวภาษาอังกฤษกันหน่อยเอา reading reading conversation worksheet worksheet name spaghetti worksheet what how old are you so it is am I I have a father to teach okay reading bacon has ไม่ใช่ has bacon and Katie are best friends ประโยคนี้แปลว่าเมแกนและแคทชี่ทำไมกันเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันเบสเฟนเป็นเพื่อนรักต่อมาเมแกนครับผม is one year older than Katie เมแกนเขาทำไมเขาอายุมากกว่า1ปีมากกว่าใครมากกว่าแคทชี่1ปีต่อมาแคทชี่ has a pet rabbit named Cotton เพชรแปลว่าอะไรครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเคที่มีอะไรมีสัตว์เลี้ยงกระต่ายเป็นกระต่ายชื่อของเขาคือคอตตอนคอตตอนต่อมา They like playing with cotton They แปลว่าพวกเขาชอบพวกเขาพวกเขาชอบเล่นกับคอตตอนพวกเขาชอบเล่นกับคอตตอนคอตตอนคือตัวนี้คนไหนคือเคที่มีจูบมีหางม้าเมแกนไม่มีหางม้าคนไหนสวยกว่ากันเพราะฉะนั้นต้องระบายให้สวยนะต่อมาข้อที่หนึ่งเอาทำแบบบุคคลอ่านก่อน What is the name of Megan is best friend Best friend แปลว่าอะไรเพื่อนรักของ Megan ชื่ออะไรชื่ออะไร Her name is อะไรครับมันไม่ชัดเอาด้ามนี้สีเขียวสีเหลืองไม่ชัดคิดซอสทับไปเลย K-A-T-H-Y อ่านไม่ใช่ผู้อ่านประโยคนี้ก่อน Her name is Katie ตอบว่าชื่อของเพื่อนเขาคือชื่อของหลอนคือ Katie ต่อมาข้อที่สอง Who is older เขาอายุเท่าไหร่เห็นไหมครับ1 year older ตอบ Megan ใช่ไหมใครอายุมากกว่าโอ้ใครครับ Megan ถูกต้องต่อมาข้อที่3 What kind of petThose Katie have แปลว่าอะไรสัตว์เลี้ยงที่ Katie มีคือตัวอะไรKatie has a pet อะไร a rabbit rabbit ให้เอาตัว A หางมันต้องติดกันสิไม่เอาเลิกแล้วเขียนตัวใหม่ตัวนี้ตัว A โค้งเหมือนตัว C แล้วค่อยถูกต้องตอบว่าแคทตี้ has a rabbit เก่งเลยระบายสีสวยงามแล้วพอ